ูโก้พยายามจะเปิดเผยให้เห็นว่าความจริงไม่ใช่สิ่งที่มันดำรงอยู่มันไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นความจริงแล้วมันเป็นความจริงแบบนั้นฟูโก้ทำให้แวดวงวิชาการหลายสาขาวิชาการเนี่ยมันซับซ้อนเรื่องที่ดูปกติธรรมดาทั่วไปมันกลายเป็นเรื่องที่ไม่ปกติอย่างเช่นการที่เราจะพูดถึงคนบ้าอันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเพศพอมีเพศที่3เพศที่4อะไรขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นคนที่เป็นเพศที่แตกต่างออกไปแล้วก็ทางสังคมเนี่ยเราก็บอกว่าเป็นพวกเบี่ยงเบนทางเพศซึ่งมันเป็นทฤษฎีวิธีคิดต่างๆที่มันอิงอยู่กับศาสนาคือจริงๆแล้วมันมีอะไรที่มากกว่านั้นการที่เรามีเพศชายหรือเพศหญิงเพศทางสังคมเพศอะไรเงี้ยที่นอกเหนือไปจากเพศที่ชีววิทยากำหนดเนาะสิ่งที่ฟูโก้ทำเนี่ยก็คือพยายามมาเปิดเผยให้เห็นว่าไอ้ความปกติเนี่ยมันไม่ปกติมากๆเลยฟูโก้อธิบายว่าสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นปกติเนี่ยมันถูกทำให้ปกติมันไม่ใช่ปกติโดยตัวของมันเองมันคือ knowledge มันคือความรู้อันนี้ที่ฟูโก้เผยมาให้เห็นว่าคือคุณบอกว่าคนนั้นบ้าเนี่ยเพราะว่าคืออัตวิสัยของคุณเนี่ยถูกครอบงำโดยชุดความรู้แล้วมนุษย์เราเนี่ยมันจะสามารถถูกหลุดแบบจะหลุดออกไปจากความรู้ได้ไหมไม่มีซึ่งนักวิชาการบางคนเพ้อฝันว่าจะใช้ไอเดียของฟูโก้เนี่ยมาปลดปล่อยมนุษย์จริงๆแล้วไม่ใช่ฟูโก้ต้องการให้เข้าใจความเป็นมนุษย์เนี่ยนะฮะเหมือนกับไอ้หนังสือเรื่อง This is not a ปายอย่างเงี้ยก็คือรูปภาพของปายแล้วคุณจะไปเข้าใจว่าแล้วมากำกับอีกว่านี่มันไม่ใช่ปายคือคุณเห็นปายเหมือนกับภาพเหมือนจริงมากแต่เขากำกับว่าคุณบอกคุณว่ามันไม่ใช่ปายนะมาบอกเราทำไมให้เราเห็นความจริงตรงนี้ว่ามันไม่ใช่ปายเพราะมนุษย์เราเนี่ยมันหลงกลไงนะหลงกลว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันปกติแล้วสามารถที่จะเข้าใจมันได้แบบปกติแบบง่ายๆจริงๆมันไม่ง่ายมันซับซ้อนจริงๆแล้วสังคมทั้งสังคมเนี่ยต้องทำงานหนักมากขึ้นเราต้องทำงานยากขึ้นแล้วสิ่งตรงนี้ที่ทำให้เราต้องอ่านฟูโก้ที่เราจะต้องเข้าใจพวกเขาถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ปรนนาตัวเองว่าเป็นแอนโทโพโลจิสต์แต่เป็นงานมนุษยวิทยานักมนุษยวิทยาคิดว่างานของฟูโก้เป็นงานมนุษยวิทยาอย่างมากคือเข้าไปเห็นถึงความซับซ้อนของความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยงานฟูโก้ไม่ใช่งานอ่านง่ายแต่มีวิธีการที่คุณเติบโตไปคุณอ่านงานเขาได้ต่างได้ไปเรื่อยๆนะผมแนะนำว่าควรจะไปอ่าน History of Madness ที่เป็นเล่มวิทยานิพนธ์ซึ่งมันยังเขายังอธิบายแบบค่อนข้างด้วยภาษาที่เรียบง่ายเพราะว่าผมอ่านเล่มนี้แล้วจากที่เราอ่านเล่มอื่นๆของเขานะพอเรามาอ่านเล่ม History of Madness เนี่ยทำให้เราจับงานของฟูโก้อยู่ซึ่งจริงๆแล้ว History of Madness เนี่ยมีอิทธิพลทางวิชาการต่อนักประวัติศาสตร์นักมนุษยวิทยาเยอะมากกว่าเล่มหลังๆคืองานฟูโก้เนี่ยบางชิ้นผมอ่านไม่รู้เรื่องนะฮะอ่านยากมากเลยอ่านหลายรอบต้องใช้วิธีอ่านหลายรอบเอานะเหมือนกับงานเดริด้าผมอ่าน 20-30 ครั้งเล่มบางๆก็นั่นเองแล้วตอนเขียนบทความเราบางทีเราอ่านซ้ำที่เราเขียนถึงฟูโก้หรือเดริด้าเนี่ยเราเพิ่งมาเข้าใจที่เราเรียบเรียงไว้ด้วยซ้ำนะฮะไม่ใช่ว่าเราเข้าใจมันแล้วคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยงานพวกนี้เข้าใจเนี่ยมันมีเรื่องเวลาด้วยนะเรื่องวัยวุฒิเราไม่สามารถที่จะมาซิมพลิฟายเขาได้ง่ายผมคิดว่ายังไงเราก็ต้องอ่านนะบางคนอาจจะปฏิเสธงานของฟูโก้ไปเลยคุณก็จะเป็นนักมนุษยวิทยาที่คุณไม่เคยผ่านเคยอ่านงานฟูโก้ไงครับอย่างเงี้ยมันก็แค่นั้นเองแต่ว่าคุณอาจจะไปอ่านงานในสายอื่นมาอันนี้ก็ยังไงก็มีจารีตของอันนั้นนะอาจารีตของแต่ละตัวเทอรี่ทฤษฎี
แต่ผมไม่เชื่อไงว่านักมนุษยวิทยาจะหลุดไปจากงานของฟูโก้ได้